ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันหยุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ทำอะไรกันอยู่กำลังเดินทางกันอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ากำลังกลับบ้านก็เลยมาพารากอนก่อนดีไหมส่วนนะคะวันนี้นะคะเราพามาบุกอีเวนต์เอสเตอร์ลอเดอร์กันก่อนที่เราจะพาไปชมกันนะคะขออนุญาตครับขออนุญาตเช็คภาพและเสียงและสัญญาณสักทีมงานสักครู่ค่ะได้ยินนะคะภาพชัดค่ะโอเคเลยเนาะสัญญาณโอเคเนาะหรือหลายเพื่อนๆเข้ามากันแล้วใช่ไหมเอ้ยโอเคค่ะงั้นถ้างั้นเดี๋ยวเข้าเลยเนาะมาเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยสวัสดีวันหยุดนะเพื่อนๆวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปนะว่าวันนี้นะคะเราจะมาบุกเอสเตอร์ลอเดอร์ทั้งงานเว้นนะคะเปิดตัวไมโครเอสเซนส์ตัวใหม่ล่าสุดสูตรใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเพราะอะไรเพราะว่าไมโครเอสเซนส์นะคือตัวน้ำตบแซ่บในตำนานของเอสเตอร์ลอเดอร์เลยคือขึ้นชื่อว่าเป็นแบบว่าเป็นน้ำตบผิวฟูผิวนุ่มแล้วคือแบบมาก่อนการมากใช้ร่วมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะพาเขาไปชมนะคะขอบอกก่อนว่างานอีเวนต์นะคะของเอสเตอร์ลอเดอร์นะอยู่ที่พารากอนนะคะอยู่ที่สยามพารากอนนะคะตรงชั้นเอ็มบริเวณ Hall of Fame นะคะหรือว่าตรงลานอีเวนต์เดิมเลยที่เราแบบว่าชอบพางมากันอยู่บ่อยๆนะคะครั้งนี้เป็นคิวของเอสเตอร์ลอเดอร์จัดจนกระทั่งถึงวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ความแซ่บนั้นหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักนะคะกันแบบละเอียดยิบๆเลยกับ Micro Essence นะคะสูตรใหม่ล่าสุดนะคะทั้ง2ตัวเลยก็คือตัวที่เป็นสีฟ้านะคะที่เป็นคลาสสิกกับอีกตัวนึงที่เป็นซากุระและก็เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นมีข้อเสนอพิเศษแซ่บๆนะคะตามแบบฉบับของ Estée Lauder นั่นก็คือจัดเต็มมากค่ะเรื่องของขวัญวันนี้แอบไปส่องมาแล้วทุกคนของขวัญคือปังมากแบบรอไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นกิจกรรมถ่ายรูปสนุกๆ นะคะเพียบๆแน่นๆพร้อมเราไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะเอามีคำถามค่ะแค่แบบคุณลาลาดาว่าสวัสดีค่ะชัดเจนค่ะคิดถึงเช่นกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างกำลังเดินทางกลับกรุงเทพกันอยู่หรือเปล่าแบบว่าเขาเรียกอะไรวันนี้เป็นวันไทยวันหยุดใช่ไหมแต่จริงๆเดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวอีกเพราะฉะนั้นนะใครกำลังขับเดินทางนะคะเลยจากบ้านนะคะมาพารากอนก็ได้นะจะได้แบบว่ามาเจอกันมาเมามอยกันมีอีกคำถามค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตกล้องแพนมาที่งานอีเวนต์นิดนึงนะคะจัดเป็นสีฟ้าชมพูสวยงามแบบสดใสน่ารักเพราะเป็นสีของตัวไมโครเอสเซนส์ทั้งสองสูตรนั่นเองอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ไม่รอช้าจี้ไม่ได้มาคนเดียวนะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณเจจากเอสเตอร์ลอเดอร์ค่ะสวัสดีครับคุณพีจี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีครับเจนะครับภวพันธ์ลลิจินดาวัฒน์นะครับโปรอาร์ติสต์เอสเตอร์ลอเดอร์ครับผมโอ้โหอีกนิดเดียวก็คือแบบว่าหมายเลขบอกหมายเลขแล้วก็บอกว่าแบบว่าจังหวัดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแบบโปรเฟชชั่นอลมาคุณเจวันนี้ขออนุญาตมาบุกเอสเตอร์ลอเดอร์หน่อยยินดีเลยครับตื่นเต้นมากเพราะว่าน้ำตบดังในตำนานนะคะตัวไมโครเอสเซนส์ออกสูตรใหม่ใช่แล้วครับผมบอกเลยนะคะว่าถ้าได้ฟังจะต้องว้าวแน่นอนนะครับกับสูตรใหม่อัปเกรดของเรานะครับนี่จิ๊อุตส่าห์อุบน้ำไม่ลองนะกะจะมาลองพร้อมกับเพื่อนๆเดี๋ยวให้คุณเจพาไปลองได้เลยค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นเลยงานนี้จัดถึงวันที่8ครับผม 2-8 นะครับผมเรียนอย่างนี้เรามาวันแรกเลยสิวันแรกเลยครับมาให้ชมก่อนใครเลยเนาะแน่นอนครับโอเคค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาร่วมงานนี่คือทำยังไงคือมาปุ๊บแล้วก็ต้องลงทะเบียนก่อนตรงนี้ใช่แล้วครับผมงั้นมาตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยค่ะเรียนเชิญค่ะลงทะเบียนนะคะหมายเลขไลน์นะคะ081 อะไรเงี้ยเริ่มเลยเหรอน้องน่ารักมากตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนใช่ไหมแค่สแกนQR code ลงทะเบียนผ่านมือถือได้เลยครับเดี๋ยวพี่จี้ขออนุญาตนะคะแป๊บนึงนะคะสแกน QR code ใช่ครับผมก็จะขึ้นมาผ่านมือถือก็คือสามารถชื่อนามสกุลเบอร์โทรและอีเมลโอเคค่ะการนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยเนาะมาทำความรู้จักกันกับน้ำตบไมโครเอสเซนส์สูตรใหม่มาร่วมกิจกรรมถ่ายรูปแล้วก็แบบมาช้อปปิ้งได้ในนี้ด้วยเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ได้ทำความรู้จักอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยไหมคะจริงๆด้านหลังจะมีตัวเราเพลนด้วยครับในเมคอัพโอเคโอ้สลัดต่อโอเคค่ะไม่หลงกลพี่บ้างเลยอะไรอย่างนี้โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็นี่เลยค่ะอย่างที่น้องได้
้บอกไปชื่อน้องอะไรนะคะพี่พอครับน้องพอนะคะอย่างที่น้องพอที่ที่มันมูฟออนไม่ได้นะคะน้องพอจริงเราเจอเคยเจอกันหลายงานแล้วนะคะอย่างที่น้องพอได้บอกไปนะคะว่าก็มาปุ๊บนะคะสแกน QR code ปุ๊บสามารถเข้างานรีจิสเตอร์เข้างานได้เลยค่ะน้องพออยู่ทุกวันไหมคะทุกวันครับมี7วันเลยนี่เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทุกคนควรมาที่นี่นะคะมาประสบพบเจอน้องพอนั่นเองโอเคได้เดี๋ยวพี่จี้มาใหม่สวัสดีค่ะคือไม่ได้บอกว่าไปก่อนนะบอกว่าเดี๋ยวมาใหม่โอเคค่ะมีคำถามค่ะคำถามบอกว่าน้ำตบจบทุกฟิลเตอร์น้ำตบจบอะไรนะจบทุกฟิลเตอร์อุ้ยตายแล้วทำไมทำไมสโลว์มาทำไมรู้สโลว์แกนอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะแล้วในส่วนของคุณเจคือยืนรอแล้วนะทีนี้เราทำงานกันเป็นทีมทีนี้เราทำงานกันเป็นทีมมากเลยคุณเจคือยืนรออยู่แล้วเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบอ่ะรอแล้วไม่เป็นไรครับรับหลายบทวันนี้รับหลายบทอะไรอย่างงี้นะคะโอเคเลยก็อย่างที่เมื่อกี้เราได้บอกไปนะคะว่าพี่ซี่เองก็ขออุบเลยไม่ยอมลองกะจะมาลองมาว้าวให้ทุกคนเห็นแบบด้วยกันจ๋าๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวขอถามคุณเจหน่อยว่าอันนี้คือสูตรใหม่ทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมจะเป็นอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดให้ดีกว่าเดิมซึ่งจริงๆแล้วอะครับเอสเซดอลเลอร์ของเราเนี่ยไม่หยุดยั้งนะครับในเรื่องของการพัฒนานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมทั้งหาอินกรีเดียนนะครับหรือว่าส่วนผสมเนี่ยที่ดีนะครับมาเสริมนะครับทำให้ผิวนะครับของคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมีผิวที่อ่อนเยาว์นะครับแข็งแรงนะครับผมซึ่งไมโครเอสเซนส์เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ได้ขั้นตอนไหนไมโครเอสเซนส์เนี่ยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าน้ำตบจบทุกฟิลเตอร์นะครับผมก็ตลกแก่มากเลยเด้อผมนะครับก็คือพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมถ้าสูตรมีโทนเนอร์เช็ดโทนเนอร์ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยผลิตภัณฑ์ไมโครเอสเซนส์ได้เลยครับผมจำเป็นไหมมันช่วยอะไรบ้างปกติแล้วจริงๆจำเป็นมากๆเลยนะครับครับผมเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าไมโครเอสเซนส์เนี่ยเขาจะช่วยนะครับในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับผมและอย่างเนี่ยเรามีสูตรใหม่นะครับเรามีนะครับสูตรที่อัปเกรดนะครับ okay. ซึ่งมีส่วนผสมหลักก็คือโพสไบโอติกนะครับ12 plus นะครับโพสไบโอติก12 plus นะคะตัวนี้เป็นที่อยู่ในตัวที่ปรับสูตรใหม่ใช่แล้วครับผมดียังไงรู้ไหมครับผมโพสไบโอติก12 plus นะครับเขาจะเสริมนะครับปะการนะครับปกป้องผิวนะครับถึง2ชั้นนะครับผมทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนประมาณว่าชั้นแรกเนี่ยเปรียบเสมือนหลังคาบ้านเลยนะครับปกป้องนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับสิ่งที่แบบว่าสิ่งเร้าต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของสภาพอากาศต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งแบบมลภาวะต่างๆที่จะเข้ามาทำลายผิวนะครับทำให้เป็นการปกป้องตรงนั้นแสดงว่าปกป้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวเลยก็ว่าได้ใช่แล้วเพราะว่าอย่างที่เมย์คุณเจบอกไปนะคะว่าตัวนี้เราใช้เป็นตัวแรกเลยหลังจากที่เราทำความสะอาดหน้าอันนี้ค่ะก็คือแบบหลายคนอาจจะมีความสับสนนิดนึงระหว่างโทนเนอร์กับเอสเซนส์โลชั่นหรือตัวน้ำตบโทนเนอร์จะเป็นตัวสุดท้ายของขั้นตอนการทำความสะอาดใช่แล้วครับแต่ตัวโลชั่นหรือเอสเซนส์โลชั่นหรือตัวน้ำตบเนี่ยจะเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับผมครับผมแล้วก็เกราะป้องกันที่2นะครับเปรียบเสมือนฉนวนกันความร้อนเพราะเรามีหลังคาบ้านแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีฉนวนกันความร้อนอัปเกรดจริงๆอัปเกรดนะครับผมไม่เพราะอะไรเพราะคำว่าเกราะป้องกันผิวหรือปราการผิวเนี่ยเคยได้ยินมาพักใหญ่ๆละเริ่มไม่ว้าวคือมันถามว่ามันว้าวไหมมันยังว้าวอยู่มันยังดีอยู่แต่เราเริ่มที่จะรู้สึกเริ่มเคยชินครับผมไม่รอช้าค่ะไม่รอช้าเนาะพลังนวัตกรรมมาใหม่นะคะเป็นมีฉนวนกันความร้อนไม่ก็คือเปรียบเสมือนครับเปรียบเสมือนนะครับฉนวนกันความร้อนของบ้านนะครับซึ่งกรอบป้องกันชั้นที่2เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องการแบบว่าสร้างนะครับสมดุลนะครับแล้วลดอาการระคายเคืองนะครับภายในผิวนะครับอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการแบบว่าเสริมนะครับประการนะครับในเรื่องของชั้นผิวให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงครั้งแรกที่ใช้นะครับจากการทดลองนะครับผมในของ Estée Lauder นะครับผมพบว่านะครับหลังจากการใช้เพียง1ครั้งนะครับประการการปกป้องผิวเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นถึง 23% เลยทีเดียว 23% นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าทันทีนะคะว่าไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญจากทางแบรนด์ไหนก็ตามโดยเฉพาะณตอนนี้เราอยู่ที่ Estée Lauder เคลมว่ามีเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เนี่ยให้เชื่อได้เลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ถ้าเกิดว่าพูดเองเองเนี่ยคอขาดนะ เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่มาจากการวิจัยแบบจากในแลบจากสถาบันแบบว่าชัดเจนและถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวเลขที่จะผ่านที่ผ่านออกมาจากปากของ
ทางแบรนด์เนี่ยไม่มีทางที่จะแบบเอารู้สึกว่าประมาณ 38% อะไรเงี้ยไม่ได้นะทุกอย่างต้องเป๊ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยใช่ครับหลังจากการที่ใช้ครั้งแรกที่ใช้คือเพิ่มขึ้นถึง 23% ลดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าก็คือเหมาะมากๆนะคะสำหรับสาวไทยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสำหรับจิจี้นะตอนนี้อากาศมันร้อนแล้วมันแปรปรวนมากคุณเจใช่แล้วครับดีใจมากที่บอกว่าเขาอ่ะแบบมีประการปกป้องผิวจากสิ่งเราโดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิและสภาพอากาศเพราะว่าแน่นอนเรามีทั้งในห้องแอร์เรามีความแห้งข้างนอกเรามีมลภาวะแล้วร้อนร้อนร้อนแบบแผดเผา ใส่แมสมาเราเริ่มร้อนชื้นใช่แล้ว หลายสิ่งเลยเออโรคอกจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะความไม่สมดุลของผิวของสภาพสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวเรามันปรับสภาพไม่ทันซึ่งตรงนี้นะคะคือเราเสริมเขาไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวเลยใช่แล้วครับโลคามาเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็คือไมโครเซนสูตรอัปเกรดของเรานะครับถ้าเป็นในเรื่องของลดการระคายเคืองก็ดีนะครับแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอีกเช่นกันโอเคอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยที่เมื่อกี้คุณเจเล่าให้ฟังเนี่ยมีทั้ง2ตัวไหมกันอัปเกรดที่ตัวที่เป็นตัวทาเวลพลัสขึ้นมามีทั้ง2มีทั้ง2ผลิตภัณฑ์เลยครับผมครับผมมีทั้ง2สูตรเลยใช่แล้วครับผมจะมี Double Barrier Action นะครับเหมือนกันนะครับผมมีโพสต์เป็นก็คือมาการ2ชั้นเมื่อกี้ก็คือเป็น Double Barrier Action ถูกต้องแล้วครับผมอ๋อเข้าใจแล้วโอเคหูเคลียร์มากเลยเป็นคุณอธิบายได้เห็นภาพดิฉันหัวดิฉันนี่คือไปถึงแบบว่าโครงสร้างแผ่นบ้านแล้วอะไรอย่างงี้นะคะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นอีกสูตรนึงก็คือสูตรซากุระใช่แล้วครับถ้าสมมติว่าท่านไหนนะครับกำลังมองหานะครับคือแบบว่าผิวนะครับแห้งนะครับถึงผิวธรรมดาแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครเอเซนทรีทเมนต์โลชั่นนะครับวิสไบโอฟอร์เมนขวดสีฟ้านี่เลยโอเคอันนี้ก็คือเป็นผิวธรรมดาไปทุกกระทั่งถึงผิวแห้งใช่ครับผมโอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้ส่วนชิ้นนี้นะครับผมก็จะเป็นในสูตรของไมโครเอเซนนะครับทรีทเมนต์โลชั่นนะครับวิสซากุระฟอร์เมนนะครับผมผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับเขาจะเด่นในเรื่องของการควบคุมความมันนะครับช่วยลดการปลอบประโลมพวกสิวอักเสบด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับน้ำมันน้ำและน้ำมันภายในผิวให้สมดุลกันให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นอ๋อฮะโอเคเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่ผิวอาจจะระคายเคืองง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็ผิวมันแห้งขาดน้ำอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ทั้ง2สูตรนะครับก็คือถ้าเป็นทั้ง2สูตรช่วยในเรื่องของการทำให้รูขุมขนนะครับแลดูเล็กลงอีกด้วยบางคนอาจจะคิดว่าฉันผิวแห้งแล้วทำไมฉันมีในเรื่องของรูขุมขนด้วยหรือเปล่า อะไรเงี้ยมีนะครับเพราะว่ารูขุมขนเนี่ยที่เกิดจากผิวแห้งก็มีนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบว่ายิ่งคนผิวมันเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่ายิ่งรูขุมคนผิวมันรูขุมขนก็จะกว้างมากกว่าคนที่ผิวแห้งเพราะมันต้องผลิตน้ำมันเยอะเป็นพิเศษเขาก็จะช่วยเรื่องการกระชับรูขุมขนด้วยครับผมแล้วก็ด้วยในเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเป็นถ้าท่านไหนผิวแห้งถึงผิวธรรมดาก็แนะนำให้ใช้เป็นส่วนสีฟ้านะครับแต่ถ้าท่านไหนใช่แล้วครับก็คือถ้าท่านไหนแบบว่าต้องการเนื้อผลิตภัณฑ์ที่บางเบาขึ้นมาอีกนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นสูตรซากุระเข้าใจละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าพอเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวค่อนข้างมันเนี่ยดังนั้นเนี่ยตัว texture อันนี้เราพูดถึง texture นะเพื่อนๆพูดถึง texture ไม่ใช่สารบำรุงใช่ครับเพราะสารบำรุงเนี่ยเข้มข้นเท่ากันอยู่แล้วแต่ว่า texture ที่เหมาะกับสภาพผิวที่มันเนี่ยเราอาจจะต้องการอะไรที่มันบางเบาที่สุดถูกต้องซึ่งเดี๋ยวก่อนสีฟ้านี่ก็บางเบามากแล้วนะอันนี้เบาขึ้นเหมือนกลีบซากุระใช่แล้วครับผมโปรยปลิวต่างๆไม่รอแล้วยากรองั้นลองกันเลยดีกว่านะครับเรื่องคุณเจมีคำถามครับโอ้ยขอบคุณค่ะมีคนชูป้ายไฟขอบคุณค่ะตายแล้วขอบคุณค่ะรอดมากเลยคุณเซเลบท่านหนึ่งนี่คือจริงๆแล้วคือเซเลบท่านหนึ่งอ่ะคุณอนุสราตายละคุณอนุสราที่เข้ามาดูเราบ่อยๆล่ะโอ้ยตายแล้วขวัญใจนักช็อปขอบคุณครับมีคำถามค่ะโอ้ยคุณสิริกรก็เป็นหนึ่งในแฟนของ Estée Lauder นะคอมเมนต์มาว่าแบบใช้ดีแล้วก็เนื้อไม่หนักเลยไม่รอแล้วเอาอีกเอาพี่เอามีคำถามไม่ให้ลองสักทีคนนี้ไม่ยอมให้ลองคุณแนนบอกว่าผิวขาดน้ำใช้อันไหนคะ
ผิวขาดน้ำใช้อันไหนถ้าผิวขาดน้ำนะคะก็แสดงว่าแบบว่าผิวแห้งผิวขาดน้ำเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะก็คือผิวขาดน้ำสำหรับคนที่ผิวแห้งจริงๆนะครับก็แนะนำให้ใช้สีฟ้าสีฟ้าเลยนะครับผมก็คือเป็นสูตรนี้เลยครับ Bioformance นะครับผมขวดสีฟ้านะครับผมแต่ถ้าแบบผิวขาดน้ำก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือผิวขาดน้ำคือข้างในแห้งแต่ข้างนอกมันมันขาดน้ำใช่ครับผมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยในเมื่อข้างในผิวเซลล์ผิวในแห้งนะครับข้างนอกเนี่ยครับตามกลไกตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะสร้างน้ำมันขึ้นมาเคลือบผิวเพื่อสร้างพยายามจะสร้างความชุ่มชื้นนั่นแหละใช่ถูกต้องแล้วครับผมฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเราดูว่าเออเนี่ยผิวของเราเนี่ยขาดน้ำขาดน้ำน่ะก็ต้องดูว่าขาดน้ำแบบว่าขาดน้ำคือผิวแห้งจริงๆหรือขาดน้ำเพราะเซลล์ผิวในแห้งโอเควิธีการสังเกตอันนี้สำหรับจิจี้นะสมมติถ้าเราบอกว่าฟังอย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าแบบคนเราเวลาผิวมันแห้งเราจะรู้แหละหนึ่งจากหน้าเริ่มไม่ติดหรือทาสกินแคร์หรืออะไรลงไปสักพักนึงผิวมันเริ่มระคายเคืองนั่นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าผิวมันเริ่มไม่แข็งแรงไม่สมดุลอะไรแบบนี้ค่ะเรารู้สึกเลยว่ามันขาดความชุ่มชื้นนะคะแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อฟังจากที่คุณเจบอกแล้วเนี่ยสำหรับจิจี้จะรู้สึกว่าโอเคผิวเราเท็กเจอร์เนี่ยค่อนข้างแห้งไหมเราลงสกินแคร์อ่ะเหมือนเราหรือเราลง ANR ไปแป๊บเดียวแห้งผากหรือเปล่าหรืออะไรแบบนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคือผิวมันกำลังแบบอยากจะแอบซอบแบบว่าสารบำรุงหรือว่าแบบความชุ่มชื้นเข้าไปอีกอย่างนั้นน่ะน่าจะเป็นในแนวว่าผิวแห้งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าผิวเรามันแบบอยู่ไปสักพักอ่ะหน้ามันเริ่มหมองคล้ำมันเริ่มแบบมันมีน้ำมันบางจุดออกมาอันนั้นคือผิวมันขาดน้ำแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่บอกคุยกับเราก็ได้แต่คิดเองเราปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เรามาที่อีเวนต์ดีกว่ายินดีเลยครับผมเรามาที่อีเวนต์ดีกว่าคุณเจนอยู่ทุกวันไหมอยู่ทุกวันเลยครับผมแล้วของเราเนี่ยมีทางโปรอาร์ติสนะครับผมแล้วก็ BA นะครับที่จะให้คำปรึกษาได้กับทุกท่านได้เลยนะครับถ้ายังไงเรียนเชิญเลยครับผมนี่ไงเพราะฉะนั้นนะคะคือสามารถเมื่อเราอยากจะช้อปแน่นอนเราเดี๋ยวนี้เพื่อนๆสาวๆหนุ่มๆทุกคนนะคะก็คือเป็นสายข้อมูลทุกคนอ่ะหาข้อมูลกันเก่งอยู่แล้วเวลาสมมติคุณเจพบลูกค้าหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะมีข้อมูลมาเยอะแล้วใช่แล้วทุกคนเนี่ยคือเขาจะแบบหาข้อมูลกันมาอย่างแน่นละอะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราตัดสินใจได้ประมาณนึงแต่ถ้าเกิดเราได้มาคุยเฮ้ยบางอย่างอ่ะอาจจะแบบอ๋อเราเข้าใจไปว่าอย่างนี้จริงๆมันต้องอย่างนี้อะไรอย่างงี้เนาะครับผมเจอหลายทีแล้วเหมือนกันกับตัวเองนั่นแหละอ่ะว่าแล้วนะคะเดี๋ยวขอลองเลยมาลองดูนี่เลยนะคะนะครับนี่เลยอ่ะสักสองหยดพอนะครับอุ้ยทำไมมันเย็นอย่างเงี้ยเย็นสบายผิวเขาให้ความชุ่มชื้นนะครับในทันทีนะครับที่สัมผัสลงไปในผิวเลยนะครับผิวเนี่ยจะแบบว่ามีความชุ่มชื้นนะครับสดชื่นขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับว่าถึงเป็นสูตรนะครับไบโอฟอร์เมนสำหรับผิวแห้งผิวธรรมดาเห็นไหมครับเนื้อเขาเนี่ยก็ไม่เหนียวเนื้อหนาไม่เลยค่ะแล้วแบบนะครับทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเห็นว่ามันเป็นหยดแบบมันเป็นหยดโลชั่นมันเป็นเอเซนส์โลชั่นเมื่อกี้ที่บอกว่ามีสารบำรุงต่างๆมากมายทุกคนแต่ทำไมแบบอุดมไปด้วยสารบำรุงขนาดนี้แต่เนื้อมันบางเบาได้ขนาดนี้และเจก็จะบอกอีกนิดนึงนะคะว่าส่วนผสมนะครับอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นเทคโนโลยีครับเป็น 2D นะครับไฮยาลูริกแอซิดคอมเพล็กซ์นะครับผมซึ่งเป็นนะครับไฮยาลูริกแอซิดขอโทษด้วยแห้งแล้วแห้งแล้วไม่ใช่ว่าผิวแห้งแต่หมายถึงว่านางซึมแล้วค่ะซึมปุ๊บแล้วผิวแบบทุกคนมันนี้เลยค่ะนุ่มเลยทันทีนี่คือนุ่มเลยนุ่มแบบชุ่มชื้นเลยใช่แล้วเห็นไหมครับว่าความแตกต่างนี่นะคะให้ดูความแตกต่างนี่แหละครับเนี่ยชุ่มชื้นอ่ะต่อเลยค่ะนะคเป็นมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับ2ชนิดนะครับที่จะดูแลผิวนะครับในหลากหลายมิตินะครับเราไม่ได้แค่มีไฮยาลูรอนิกแอซิดอย่างเดียวแต่เรามีไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยถึง2ชนิดที่ดูแลอบอุ้มผิวนะครับทำให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นมีหน้าหลักที่เขาบอกว่าใช้แล้วผิวมันจะนุ่มแล้วฟูขึ้นมาทันทีตั้งแต่สูตรก่อนอัปเกรดแล้วอันนั้นก็คือแบบว่าสาวๆติดใจกันมาแบบว่าหลากหลายต่อหลายต่อหลายรุ่นเลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้นะคะอัปเกรดสูตรใหม่หุยลดและราคามากอ่ะโอเคนี่คือสำหรับตัวสีฟ้าเนาะเราขอลองตัวสีชมพูด้วยเรามาที่ไมโครเอสเซนทินเมนต์โลชั่นนะครับวิสกุระโฟเมนต์นะคะผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวคุณจิจี้ลองสัมผัสเนื้อดูนะคะว่าเนื้อจะแบบบางเบากว่าเล็กน้อยนะครับผมได้ลองอันนี้ใหม่แกะกล่องเลยแกะเลยแกะให้เห็นเลยไม่แบบไร้การรองนะครับสักสองโอเคนี่ค่ะเห็นไหมทุกคนโอ้โหเห็นมันน้องเริ่มกลิ้งน้องเริ่มเดินทางเพราะน้องมีความบางเบาอุ้ยมันบางเบาเกินกว่าจริงๆนะเบาเลยครับผมอุ้ยมันดูจะซึมเข้าไปได้ทันทีเลยค่ะคุณเจใช่แล้วครับเขาจะมีนะครับส่วนผสมของโพสเบโอติกนะครับแล้วก็มีสาหร่าย2ชนิดนะครับดอกซากุระนะครับแล้วก็สาเกลีเนี่ยครับผมเห็นไหมครับว่าทั้ง2สูตรก็จะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็ในเรื่องของอินกิเดียนด้วยซึมแล้วค่ะคือแบบคุณเจยังพูดสำหรับคุณไม่จบอ่ะ
ซึมก่อนแล้วอะซึมแล้วซึมแล้วว่าเอาจริงๆคือแบบสรรพคุณเยอะมากแล้วก็แบบว่ามันบางเบามากเนื้อนี่มันซึมแล้วจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้นั่นเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเหมาะมากกับแบบว่าสาวๆแบบสาวเมืองร้อนอย่างเราๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งแน่นอนเราต้องการอะไรที่บางเบาแต่เอาอยู่คือมันแบบคำว่าบางเบาอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์หรอกค่ะนึกออกมาเพราะว่าลำพังแค่บางเบาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ช่วยบำรุงจริงอะไรจริงเอาไม่อยู่จริงมันก็เท่านั้นแต่ว่าอันนี้คือบางเบาและเอาอยู่เอาอยู่บอกเลยครับผมยิ่งใช้นะครับผิวยิ่งมีปราการแข็งแรงนะครับผมอ่อนเยาว์ด้วยช่ำมากถูกค่ะอ่อนเยาว์ด้วยเนี่ยตรงนี้แหละชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนจะมองว่าแบบเอ้ยเวลาเราเลือกซื้อสกินแคร์นั่นนี่อะไรเงี้ยตอนนี้หลายคนถ้าเกิดว่าแบบกังวลเรื่องความอ่อนเยาว์จะนึกถึงแต่คำว่า anti wrinkle หรือว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรนะลดเลือดริ้วรอยเท่านานอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนอันนั้นคือถูกจุดถูกสูตรแต่อย่าลืมเรื่องของความชุ่มชื้นใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดของทุกปัญหาผิวใช่แล้วครับผมแล้วก็คือถ้าท่านไหนเนี่ยได้ใช้แบบว่าผลิตภัณฑ์ Advanced Night Repair อยู่แล้วเนี่ยแนะนำมาใช้กำลังจะถามพอดีว่าไม่รู้ใจรู้ใจไหมรู้ใจไหมรู้ไหมแล้วก็เนี่ยครับใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ Microessence สูตรอัปเกรดของเราได้เลยครับผมเพราะว่าอะไรไหมครับเขาจะทำงานแบบเชื่อมโยงกันใช่ไหมมันจะต้องแบบว่าเดี๋ยวเรามาลองกันแบบง่ายๆเกิดมาเพื่อกันเกิดมาคู่กันเลยนี่นี่ลองแล้วทุกคนผิวนุ่มมากไม่ไหวนุ่มไม่ไหวดิฉันไม่เจอผิวคือทุกคนคือเราไม่ได้พาดูสกินแคร์มาพักหนึ่งละรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้นุ่มอย่างนี้มาแบบพักใหญ่ๆแล้วนะเฮ้ยนุ่มมากนุ่มมากดิฉันจะต้องโดนเรานึ่งจริงๆอันนี้เอาเดี๋ยวเอาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเวลาเขาใช้ควบคู่กันเนี่ยก็เขาจะทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นแบบเราใช้ผลิตภัณฑ์ Advanced Night Repair เนี่ยตามผลิตภัณฑ์ Microessence เนี่ยลงไปเนี่ยคือจะซึมได้แบบเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวใจๆขออนุญาตนะครับเลยค่ะหยด Microessence นะครับสัก1รอบนะครับ1รอบนะจะที่ตบเลยนะเอายังอ่ะยังนะนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับในเรื่องของการแบบว่าใส่ไปด้วยกันเลยเหรอใช่ครับเห็นมั้ยครับว่าเขาเนี่ยจะแบบว่าเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยมจริงเบลนเข้ากันจริงจังมากนั่นหมายถึงการทำให้ผิวผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสั่นนะเอานี่ถูเลยจริงๆถูเลยถูกต้องใช่ไหมได้เลยรู้สึกแบบว่าเดี๋ยวจะได้ให้ดูอีกครั้งนึงว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ Advanced Repair ที่ยังไม่ได้แบบว่าลงกับMicroessenceนะครับผมเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการแบบว่าดูดซึมนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับนี่ค่ะเห็นไหมครับอันนี้นะคะอันนี้คือแบบไม่ได้มิกซ์นะไม่ได้มิกซ์แต่จริงมันก็อาจจะต้องลงเร็วแหละเพราะเมื่อกี้เราลงซากุระไปก่อนหน้านั้นหน่อยนึงใช่แล้วครับอุ้ยวันนึงทุกคนแต่ให้สังเกตที่มือข้างขวาค่ะพระเจ้านี่ค่ะอันนี้ที่เมื่อกี้ผสมนะคะกับตัวไมโครเอเซนส์กับตัวนี้นะคะคืออันนี้คือเราก็จะเห็นเนื้อเซรั่มของเขายังเต็มยังแบบเต็มบอดี้ของเขาอยู่ใช่แล้วครับยังเป็นบอดี้ของเซรั่มของเขาอยู่แต่ว่าอันนี้ทุกคนเห็นปะเขาเริ่มซึมไปตามจุดต่างๆแล้วนะเริ่มซึมไปตามจุดต่างๆแล้วนะสบายผิวมากทั้งคู่คิดดูครับขนาดที่แบบว่ามือของคุณจิจิยังแบบรู้สึกสบายผิวและนุ่มขนาดนี้แล้วคิดดูครับที่ผิวหน้าครับบอกได้เลยครับว่าจริงจริงจริงยิ่งนุ่มยิ่งอ่อนเยาว์เราจะเห็นได้ชัดจริงๆค่ะว่าฝั่งนี้คือดูในกล้องไม่แน่ใจว่ามันจะแบบจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าแบบในตัวจริงเนี่ยในชีวิตจริงเราเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ค่ะว่าแบบฝั่งนี้เท็กเจอร์เขาจะมีความแบบมีความเป็นเซรั่มที่แบบมันมีชั้นมันมีชั้นเลเยอร์ของมันอยู่แต่อันเนี้ยเลเยอร์จะบางกว่าก็ชัดนะว่าแล้วดิฉันก็ตบน้องเขาก็ไปนวดน้องเขาก็ไปนี่ก็เรียกได้ว่าซึมแล้วค่ะที่เห็นเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่เปียกนะเห็นเป็นอย่างนี้ก็คือแบบว่าช้ำคงความชุ่มชื้นใช่ช้ำกับผิวครับแล้วฝั่งนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านิดนึงจริงใช่แล้วนิดเดียวเพราะจริงๆ ANR เขาซึมง่ายอยู่แล้วใช่แล้วดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นสาววก ANR บอกเลยว่าก็ขาดกันไม่ได้อ่ะในไหนคือเราอุตส่าห์เอาตัวบำรุงจุกๆของ ANR เข้าผิวเราแล้วว่าเราก็หาสิ่งเหนี่ยวนำตอนต้นนะเราหาพาหนะสิ่งเหนี่ยวนำตอนต้นเนี่ยเพื่อที่จะดึงให้คุณ ANR เนี่ยเข้าไปในผิวชั้นผิวเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าแค่ลึกที่สุดนะแต่ต้องเต็มที่ที่สุดด้วยใช่แล้วครับผมโอเคมีคำถามค่ะจริงมันปังมากจริงแล้วเพราะตอนนี้ผิวแบบฉ่ำแบบมีคุณภาพบอกไม่ถูกฉ่ำแล้วมันมีความยืดหยุ่นฉ่ำแบบมีสุขภาพผิวที่ดีใช่ค่ะมันจริงๆมันฉ่ำนุ่มแล้วมันแบบคือมันไม่ใช่แค่จัสแบบซึมแล้วละเหยไปแต่มันยังคงความนุ่มและยืดหยุ่นอยู่เพ
พูดเลยก็ตามลักษณะของ Estee Lauder เลยที่เราเลิฟๆกันและอย่างที่บอกว่าแบบทุกๆปีเขามีการปรับพัฒนาสูตรใหม่อัปเกรดสูตรใหม่เนี่ยให้เข้ากับคนแบบที่มีความเขาเรียกอะไรนะคนที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้นใช่แล้วครับผมเราสังเกตได้ว่าสมัยตอนเราเด็กๆเราจะเข้าใจว่า Estee Lauder อาจจะต้อง20แบบ25บวกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วครับสตาร์ทอย่างสเตย์ยังครับผมประมาณสักอายุแบบว่า17ใช่18สามารถเริ่มใช้ได้แล้วไมโครเอสเซนส์เนี่ยหลานเริ่มถามถึงแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้น้ำตกตัวนี้มันดีไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยถามดิฉันแล้วตัว ANR เงี้ยสตาร์ทยังเซยังดิฉันชอบคำนี้มากนี่คือเรื่องจริงน้องๆหนูๆอันนี้ปกติแล้วแบบชาวเฟียสส่วนใหญ่จะเป็นคุณพี่ๆแต่เผื่อน้องๆหนูๆคนไหนที่กำลังชมอยู่บอกเลยค่ะจากใจพี่จี๊ค่ะสตาร์ทยังเซยังที่พี่เจเจบอกเลยค่ะใช่แล้วถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าแบบเรามาตามพอมันก้าวเข้า30ปุ๊บแล้วอะก็จะเริ่มตามไม่ไหวแล้วนะแบบว่าใช่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือแบบว่าตามช็อปกันไม่หยุดตามช็อปไม่หยุดเลยแหละเพราะปัญหาเยอะมีคำถามค่ะเย็นผิวทั้งคู่ครับให้ความรู้สึกแบบว่าสดชื่นนะครับเพียงครั้งแรกเนี่ยที่ใช้ลงไปที่ผิวคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่แค่แบบว่ามีความสดชื่นอย่างเดียวนะครับยังให้ความรู้สึกถึงผิวที่แบบว่ามีสุขภาพดีใช่มันเย็นฉ่ำเนี่ยค่ะจับตัวหลังมือเรายังเย็นอยู่เลยอ่ะมันคือมันเย็นใต้ผิวมันเย็นฉ่ำนะแต่มันไม่ได้เย็นเหมือนแบบเมนทอลยูคาลิปตัสอะไรแบบนั้นนะไม่ได้เย็นอย่างนั้นแบบว่าเหมือนเราเอาหยดมิ้นท์อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันจะเย็นแบบมันเหมือนลดอุณหภูมิผิวอะให้ผิวเหมือนแบบว่าเฟรชขึ้นในทันทีครับผมเพราะว่าอุณหภูมิผิวจริงๆสำคัญนะคะโดยเฉพาะเวลาช่วงเช้าก่อนเราจะแต่งหน้าสังเกตได้ว่าถ้าหน้าเราผิวร้อนผิวแบบอุณหภูมิค่อนข้างสูงเวลาเราแต่งหน้าวันนั้นจะเยิ้มแล้วมันจะไม่ติดใช่แล้วอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเลยสมมติเราใช้ช่วงเช้าจริงๆมองว่าก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมผิวในการออกมาเนี่ยได้อย่างดีเพราะว่าแน่นอนว่าเอาอยู่ทั้งสิ่งเราแวดล้อมทั้งหลายไม่พอช่วยทำให้ผิวเย็นฉ่ำสบายฟูละเอียดอย่างที่บอกรูขุมขนกระชับด้วยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่าเออเนี่ยถ้าในช่วงเช้ามันก็ช่วยเราในแง่ของเรื่องเมคอัพพอตอนเย็นเรากลับไปตอนนอนก่อนนอนเราใช้มันก็คือแน่นอนช่วยในการบำรุงแบบล้ำลึกเลยใช่ครับฟื้นบำรุงอย่างเต็มที่เลยครับผมอุ้ยแบบตื่นเต้นมากเลยอ่ะคืออยากจะแบบอยากจะลองใช้ตอนนอนแล้วตื่นมาอยากจะรู้ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นคุณจีจีต้องลองเลยครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับต้องมาอยากลองทำไงอยากลองทำไงอยากลองก็ต้องมาที่ร้านนะครับฮอลล์นะครับฮอลล์เฟรมนะครับที่สยามพารากอนนะครับวันที่2ถึงวันที่8นะครับผมได้เลยค่ะแล้วแอบเห็นมี QR โค้ดนี่คืออะไรยังไงเอ่ยเพียงนะครับแค่แบบว่าพอมาถึงนะครับร้าน Hall of Fame นะครับก็สแกนนะครับผม IG filter นะครับเป็น IG filter ใช่แล้วครับพอสแกน IG filter เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมก็ #นะครับผม microsent นะครับตามด้วย #นะครับน้ำตบจบทุก filter โอ้ชอบตรงนี้นะคะนะครับเป็นอะไรนะเดี๋ยวพี่ออยแปะลงไปให้นะก็คือเป็น #microessence แล้วก็น้ำตบจบทุก filter เลยครับผมปังมากอันนี้ไปเลย นี่ไงได้ลองแล้วได้ลองแล้วนะครับอันนี้ต้องช็อปก่อนไหมต้องช็อปก่อนไหมคือเข้ามาร่วมกิจกรรมแค่สแกนนะครับแล้วก็โพสต์นะครับผมลงในIG story นะครับผมในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองเลยใช่ครับผมนี่มานะดิฉันชอบมากเลยค่ะมีแบบแผนภูมิรูปภาพให้อ่านต่างๆดูสิแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะแล้วเราได้อะไรบ้างขอดูเราจะได้ไมโครเซนนี่นะครับได้ไมโครเซนได้ลองนี่นะครับไมโครเซนอุ้ยน่ารักมากให้ความเอ็นอะไรหรอใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้สร้างผู้สมกันใช่เขาเป็นผู้สร้างผู้สมกันแต่เราก็หากันจนเจอใช่แล้วอะไรแบบนั้นเฮ้ยรอดทุกคนเฮ้ยน่ารักมากคือตอนแรกเราคิดว่าให้อันเนี้ยแค่ไปลองใช้ดูก่อนอ่ะก็น่ารักมากแล้วไม่ได้ค่ะกลัวไม่เห็นภาพกลัวแบบว่ากลัวไม่ 100% นี้เลยค่ะเอาตัว ANR เข้ามาด้วยกันเลยเพื่อที่จะให้รู้กันอย่างชัดๆเลยว่าเมื่อใช้คู่กันแล้วเนี่ยมันปังแค่ไหนใช่แล้วครับผมเลิศมากเลยค่ะครับผมก็คือได้ไปเลยนะคะก็คือเพียงแค่มาปุ๊บสแกนเข้า IG filter นะอย่างนี้เดี๋ยวพี่อ้อยขอมือถือหน่อยค่ะมาค่ะ IG filter เมื่อกี้แอบเล่นให้ดูนี่ทุกคนเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยนี่สแกนแล้วนะคะหน้าเราก็จะเป็นวิงวิงแบบนี้ทุกคนวิงวิงแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวกับมันหนึ่งนะอีกนิดนึงแล้วมีสูตรซากุระ
แบบนี้เผื่อใครเป็นซากุระอะไรอย่างงี้นะคะก็คือจะได้เป็นอย่างงี้เลยรสหมานั่นแหละคือชอบสูตรไหนก็เล่นสูตรนั้นใช่แล้วครับชอบสูตรไหนก็เล่นสูตรนั้นนะคะแค่นั้นเองเราไม่ได้ทำอะไรมากลง IG story นะคะแล้วก็แปะแฮชแท็กลงไปแล้วก็ได้รับกลับไปลองที่บ้านแล้วค่ะใช่แล้วครับรสมากเลยค่ะอยากทราบราคานะครับราคานะครับอ่ะเรามีทั้งสูตรเรามีทั้งขนาดนะครับ100 ml นะครับ100 ml สำหรับท่านไหนแบบว่าอยากทดลองใช้ก่อนนะครับก็มีขนาด100 ml นะคะแค่นี้ก็ใช้นานมากเลยนะใช่แล้วครับผมใช้ได้อันนี้แบบ2เดือนนะประมาณ2เดือนนะใช่แล้วครับผมแล้วก็ราคาขนาด100 ml นะครับราคา 2,600 บาทนะครับ2,600 บาทใช่แล้วครับมีลด 20% นะคะลด 20% ด้วยใช่แล้วเหลือ 2,400 60 บาทโอเคค่ะโอ้โหดิฉันชอบมากเลยแบบว่าเป็นตัวจริงค่ะ professional มากคิดเลขในใจนะคะเหลือ 2,400 นิดๆโอเคนะครับแล้วก็มีขนาด 200 ml นะครับราคา 4,700 บาทนะครับลด 10% ก็เหลือ 4,230 บาทครับ 4,200 ก็จะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าอันนี้ลดแล้วจะ 2,400 แต่อันนี้ลดแล้วเนี่ยต่อ100 ml เนี่ยเขาแค่ 2,200 ประมาณนั้นเพราะมันคือ 4,000 เอ้ยมัน 4,200 ป่ะ 4,000 ราคาเต็ม 4,700 ครับเราลดแล้วเหลือ 10% เหลือ 4,230 ครับไว้ก็เหลือแค่ 2,100ใช่ป่ะต่อ100 ml คือแค่ 2,100 ก็แปลว่าคุ้มลงไปอีกตั้ง200ป่ะ200 300 300ประมาณคุ้มไงคุ้มแต่พอดีโอเคมันก็คืออยู่ในขวดเดียวกันอะไรเงี้ยเผื่อบางทีแบบบางคนอาถนัดเป็นอย่างนี้อาจจะเอาเป็นอย่างละสูตรหรือว่าถ้าเกิดมั่นใจแล้วว่าดิฉันสูตรไหนก็ป๊าบฟาดไปเลยค่ะแบบ200 ml จริงจริงทุกคนคแล้วมีโปรอะไรเพิ่มเติมไหมโปรโมชั่นวันนี้นะครับอ่ะไหนๆมาทั้งทีนะครับมาทั้งทีมีหรอโปรโมชั่นเด็ดๆอย่างนี้ไหมมีหรอถามปุ๊บมีจริงมีเอาไม่เคยมีคำถามถามมาเดี๋ยวเผื่อมีเอาเร็วๆครับผมโปรโมชั่นวันนี้นะครับผมอ่ะลด 10% เมื่อกี้ได้เรียนแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีนะครับวันนี้ซื้อไมโครเซนส์200 ml นะครับผมก็จะได้นะครับกิฟต์เซต3ชิ้นนี้เลยนะครับใน3ชิ้นนี้ก็จะมีเป็น Advanced Night Repair นะครับที่เป็นเซรั่มนะครับ ANR เนาะใช่แล้วครับ Advanced Night Repair นะครับที่เป็น Intense Reset Concentrate นี่เลยเป็น Concentrate อีกนึงครับผมแล้วก็ได้เป็น Advanced Night Repair นะครับ Eye Super Complex นะครับ3ชิ้นนี้รับไปเลยนะครับถ้าซื้อขนาดไซส์200 ml ลดมากเพราะอะไรเพราะว่า200 ml แล้วลด 10%แล้วไม่พอนะคะได้ของขวัญไปอีก3ชิ้นเพราะฉะนั้นจ่ายเพียง 4,230 บาท30บาทนะคะได้3ชิ้นด้วย ANR 1ได้ Intense Reset Intense Reset Concentrate อีก1แล้วก็เป็น Supercharge Eye นะคะตัวนี้ก็ปังมากเพราะว่ารอดดวงเป็น Eye Cream ตัวแรกที่จิ๊ใช้แล้วรู้ซึ้งว่าทำไมชีวิตต้องมี Eye Creamเพราะว่าปกติเราทาไอครีมอ่ะมันจะใช้เวลาในการแบบว่าช่วยชะลอบำรุงนู่นนี่นั่นแต่สำหรับตัว Supercharge Eye นะคะของ Estée Lauder ทุกคนที่ทาตอนคืนตื่นมาตอนเช้าผิวรอบดวงตาคือตึงแบบฟูลดลายบวมถูกต้องลดลายบวมไม่มีหลุมไม่มีอะไรเฮ้ยทุกคนมันปังมากตัวนี้แล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากผิวรอบดวงตาจากแสงสีฟ้าด้วยนะครับผมเพราะว่าสมัยนี้เราคงขาดตลอดเวลาอิเล็กทรอนิกส์เล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยตอบโจทย์เรื่องการปกป้องผิวของเรานะครับจากแสงสีฟ้านี่ไงก็คือตัวนี้เลยนะคะอ้าวแล้วอย่างงี้มาในงานเราต้องการซื้อตัวอื่นต้องการช็อปตัวอื่นสามารถไหมคะสามารถเลยครับผมก็จะมีโปรโมชั่นนะครับที่ออนท็อปเข้าไปอีกนะบอกเลยครับว่ามานะครับ on top 2ถึง8ใช่ครับผมนะครับ2ถึง8บอกเลยครับโปรโมชั่นปังแน่นอนปังอลังมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคือจะบอกว่าอะไรว่าข้อดีของการได้แบบว่ามาเจอมาเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยคือ1เราได้ลองแล้วเราได้ปรึกษาเอ็กซ์เพิร์ทแบบจริงจังคือนั่งคุยแบบเขาจะให้เวลานั่งคุยกันได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยปกติแล้วเวลาเรามาหน้าเคาน์เตอร์โอเคเราซื้อปุ๊บอาจจะเป็นโปรโมชั่นของห้างของบัตรเครดิตของอะไรแต่ถ้าเป็นในช่วงในอีเวนต์อีกด้วยเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันออนท็อปๆๆๆเข้าไปแบบสับๆๆๆนั่นเองพิเศษสุดเลยครับใช่แบบสับๆๆๆแล้วแบบแม่รัตนาอ่ะมีคําถามมีคําถามโอเคค่ะได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะให้คุณเจพาไปสู่อีกตรงนึงเห็นเมื่อกี้บอกมีออนท็อปแล้วเราจะช็อปอะไรกันได้บ้างอีกนะครับขาดไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นฮีโร่โปรดักต์นะครับของ Estée Lauder นั่นก็คือ Double Wear Stay In Place นะครับผมเมคอัพ SPF 10ของเรานะครับ PA บวกๆเชิญทางด้านนี้เลยได้เลยค่ะจะตามคุณตามคุณเจได้เลยมาเลยมีอุ๊ยจัดกันเป็นบูธแบบนี้เลยมาค่ะนะครับมานี่เลยโอเคนี่ครับ
รองพื้นนะครับที่สาวๆทุกคนเนี่ยปรารถนาเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นค่ะนะครับกันน้ำกันเหงื่อติดทนนานนะครับควบคุมความมันแล้วก็สีไม่เปลี่ยนระหว่างวันนะครับและที่สำคัญคือปกปิดดีมากแต่เนื้อบางๆใช่ครับสามารถเพิ่มบิลระดับการปกปิดได้นะครับมีให้เลือกถึง20เฉดสีนั้นสิแต่ดิฉันบำรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันพร้อมเมคอัพเต็มที่แล้วตอนนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเนื้อสัมผัสกันดีกว่าได้เลยค่ะได้เลยค่ะของคุณจิจี้สแตร์240แป๊บนึงนะครับน่าจะนี่แหละโอเคสีแซนนะครับนะคะสีแซนได้เลยนี่แล้วเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์การลองเขาก็จะแบบไฮจีนิกมากนี่นะคะลองดูนะครับนะครับทุกคนจะบอกว่าแบบตัวนี้คือแบบพูดเลยว่ารองพื้นของ Estée Lauder นะคือแบบเป็นไอเทมที่ยืนหนึ่งมากๆจริงๆคือมาก่อนการมากในเรื่องที่ปกปิดและก็บางเบาแล้วก็แบบว่าแมตติดผิวแต่ไม่ได้แมตแบบแห้งใช่แล้วอันนี้นะคะบอกเลยว่าแบบเป็นที่ได้ยินแรกๆเลยอ่ะคือมาจากตัว Double Wear Stay in Place ของ Estée Lauder เนี่ยแหละใช่แล้วครับนี่เลยขออนุญาตสวอชเลยนะเพื่อนๆให้ลองดูเนื้อนะคะแล้วก็บิวเนื้อได้เป็นอย่างดีนี่ให้ลองดูขออนุญาตลงแบบครึ่งเดียวให้ดูนะแบบครึ่งจะได้เห็นระหว่างผิวกับที่ลงรองพื้นและช่วงนี้นะคะแบบว่าฝนตกเนาะรับรองค่ะว่าคือต่อให้ฝนตกเท่าไหร่เนี่ยผิวหน้าจะยังสวยยังสวยเป๊ะแน่นอนครับไม่ไหลค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ให้ดูเลยอันนี้พอดีว่าแบบด้วยพื้นที่นะกับตัวปริมาณรองพื้นอาจจะเยอะไปนิดนึงเพราะว่าจิจิจงใจที่จะลงแค่ครึ่งฝ่ามือนะคะครึ่งหลังมือนะนี่ขออนุญาตให้ดูสามารถบิ้วระดับการปกบิ้วเนื้อได้อะไรได้นี่นะคะและอย่างที่เราบอกทุกครั้งที่เราดูนะคะว่าตัวรองพื้นอะเนื้อบางเบาและกลืนกับผิวแค่ไหนให้ดูที่ขอบเวลาเราเกลี่ยเห็นปะไม่มีแบบลอยๆต่อทอเต็มผื่นมากเลยค่ะหลับเต็มตื่นนี่ให้ดูนี่นะคะที่เห็นว่าเกลี่ยเยอะพอดีว่าปริมาณมันเยอะที่เลยแบบเลยตักออกเฉยๆไม่เป็นไรเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแมทยังไงให้แมทยังไงให้ฉ่ำขนาดนี้งงไปหมดนี่ดูสิอ่ะประมาณนี้ละกันเพื่อนๆโหดูดิฉ่ำมากผิวเป๊ะมากฉ่ำมากแล้วเมื่อเอามือไปสัมผัสตรงนี้ไม่ได้เป็นความเปียกหรือความเหนียวนะแต่มันเป็นความฉ่ำเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งลงสกินแคร์มาใช่แล้วครับผมนี่คือความหมายที่คุณเจบอกว่าเป็นรองพื้นงานผิวที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันใช่แล้วครับจะมีอะไรดีไปกว่าผิวแบบเนี่ยดูเห็นปะในหัวดิฉันกำลังนึกถึงแบบว่าใส่กาวอะไรประมาณนี้นะแบบว่าอารมณ์แบบเอเชียนแบบว่าลุคผิวดีผิวเด็กแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยดูดิเดี๋ยวฉันก็จะไปผิวแบบเธอแล้วนะเธออย่าหมุนเยอะเดี๋ยวรอฉันก่อนบอกนางอย่าหมุนเยอะรอก่อนรอนี่บ้างนี่ค่ะเห็นปะสักพักหนึ่งเนี่ยพอแบบเขาเริ่มเซ็ตตัวโหเนียนละเอียดมากแล้วนี่คือจุดที่เราไม่ได้ลงเลยนี่คือจุดที่เราลงเห็นปะแตกต่างมากขอราคาค่ะราคานะครับ2,050 บาท2,000ราคาเดิมราคาเดิมเลยประมาณ 2,000 ใช่ 2,050 บาทแล้วลดได้มั้ย 10% ลดอีก 10% เหลือลดอีก 10% จะเหลือ 1,875 บาทครับโอ้ยทุกคนลดเยอะมากเลยนี่เหมือนเกิน 10% เลยค่ะ 1,000 กับ875บาทใช่แล้วนะคะโอเคเลยแล้วก็ในส่วนของการเลือกสีก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามีตัวที่เป็นโปรอาร์ติสนะคะคอยช่วยเหลือเรื่องของการเลือกสีที่ถูกต้องให้กับเราอยู่แล้วเราสามารถบอกสไตล์การแต่งหน้าของเรานะคะให้กับโปรอาร์ติสได้เลยว่าแบบเอ้ยอย่างจิจี้อ่ะชอบสว่างนิดนึงเพราะเป็นคนชอบคอนทัวร์หรือว่าแบบจิจี้เป็นคนแบบไม่ได้ชอบสว่างมากชอบพอดีผิวเลยเพราะว่าแบบมันดูเฮลตี้กว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถบอกได้สามารถบอกได้รีเควสได้เลยครับเพราะเรามีถึง20เฉดสีนะครับรับรองนะครับว่าครอบคลุมนะครับสำหรับทุกสีผิวแน่นอนครับนี่พอเขาเริ่มเซตตัวแล้วนะคะเราจะเห็นความแมตต์แต่มันก็เป็นแมตต์แบบนุ่มไม่ใช่เป็นการแมตต์แบบคนทางบ้านดูอาจจะนี่มันแมตต์ยังไงแต่จริงๆทุกคนคือความแมตต์ก็คือแบบว่ามันจะไม่ได้มีความเปียกความชุ่มที่ว่าเวลาเหมือนบางทีเราถ้าเราเซตแป้งแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเนียนกลืนไปกับผิวเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบบางอันที่แบบเป็นฉ่ำๆเรารู้เลยว่าอันนี้คือเนื้อฉ่ำเนื้อโกลแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเมื่อเราใส่มงใส่แมสต้องทำใจนะ ว่าน้องเขาก็คือจะมีหลุดติดบ้างแต่ว่าอันนี้แน่นอนเมื่อรอเขาเซตตัวแล้ว
ติดแน่นอนติดทนทานนาน24ชั่วโมง24ชั่วโมงค่ะหมอเลยค่ะดิฉันก็ไม่ค่อยล้างหน้าอยู่แล้วเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่นะคะโอเคแล้วมีโปรโมชั่นสำหรับตัวนี้ไหมมีครับผมโปรโมชั่นวันนี้นะครับเพียงซื้อนะครับรองพื้นนะครับ Double Same Paste นะครับผม1ชิ้นนะครับรับไปเลย3ชิ้นโอ้ my godซื้อชิ้นเดียวคือได้3ชิ้นเลยใช่แล้วครับอันนี้เป็นหัวปั๊มรองพื้นครับอ๋อเป็นหัวปั๊มรองใช่ครับผมเป็นหัวปั๊ม150บาทนะครับเป็นหัวปั๊มของเอสเต้เองเลยด้วยใช่เลยครับผมเพราะฉะนั้นหัวล็อกจะพอดีพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็สามารถแบบว่าล็อกได้นะครับเผื่อแบบเดินทางไปต่างจังหวัดอันนี้ไม่ต้องกลัวแบบว่าหกเปื้อนเออใช่แล้วมันจะไม่ใช้งานง่ายขึ้นเนาะใช่แล้วครับอุ้ยได้อันนี้คือสิ่งเหลือค่าทุกคนอันนี้ควรตำควรตำหรือใครที่มีตัวรองพื้นดับเบิลแวร์ตัวเองที่บ้านอยู่แล้วนะคะมาตำเพิ่มเพื่อจะได้เอานี้ นะคะอ่ะต่อมานะครับต่อมานะครับจะเป็นกันแดดนะครับผมโอเคจะเป็นกันเพราะว่าไม่ว่าจะแบบว่าอากาศนะคะอากาศบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าอาจจะแบบว่ามีความร้อนเกิดขึ้นนะครับก็จะมีรังสีพวกรังสี UVA UVB นะครับผมทำร้ายผิวนะครับกันแดดอันนี้นะครับเนื้อเป็นเนื้อแบบว่าอัลฟาเจลนะครับเนื้อบางเบานะครับผมไม่เหนียวเนินหนักนะครับก็ได้ไปใส่ได้กันเลยแล้วก็มีน้องกระเป๋าน่ารักอีกหนึ่งใบนะคะเป็นน้องกระเป๋านะเอาไว้ใส่อะไรดีเจลแอลกอฮอล์ต่างๆนั่นนี่แบบว่าเศษเหรียญนั่นนี่อะไรเงี้ยได้หมดเลยทุกคนกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยที่เราได้มาจากพวกเครื่องสำอางนี่แหละบอกเลยว่าแบบถึงคราวเดินทางถึงคราวไปไหนมาไหนจริงได้ใช้ได้ใช้โอ้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเราได้ของขวัญทั้งหมด3ชิ้นจากการซื้อรองพื้นเพียงขวดเดียวและไม่ใช่เป็นรองพื้นราคาเต็มด้วยนะเป็นราคาที่ลดไปอีก 10% ใช่แล้วครับลดมากแล้วอย่างนี้ถ้าจีซื้อทั้งไมโครเอสเซนส์200 ml บวกกับ Double Wear Stain Place ครับเราได้ของขวัญทั้ง2ฝั่งเลยปะทั้ง2ฝั่งเลยครับปังมากแล้วรวมกันเราได้เท่าไหร่รวมกันแล้วนะครับอันนั้นจะ 4,200 4,230 ใช่ไหมครับ4,230 ค่ะครับผม4,230 บวกกับ 1,875 ครับ 1,875 บาทครับผม4,230ครับผมเหมือนกันจ้ะ6,095เหลือ 6,000 เอ้ยไม่ใช่เหลือว่ะรวมกันเป็น 6,095 ครับผมซึ่งวันนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับโปรโมชั่นเพียงนะครับดูนะครับผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับย้ำนะครับว่าเล็กน้อยเท่าไหร่เล็กน้อยเท่าไหร่จะมี2สเต็ปโอเคมาไปดูกันว่าถามไม่ได้เลยถามแล้วมีอะไรรองรับตลอดเลยต้องมีรองรับตลอดแน่นอนครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะครับนี่ถามเล่นๆนะมีจริง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 มา2สเต็ปที่ว่าคือสองสเต็ปที่ว่าคือเดี๋ยวเราแบบว่าพาไปดูไหมครับหรือไปเลยนะครับเพราะจะได้เห็นด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปดูอดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้คุณจีจี้นะครับพาไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่าได้ไม่ลืมนะนี่ไม่ลืมนะนี่หลดนี่ได้ได้แต่ไม่ลืมนะดิฉันรอสองสเต็ปอยู่นะอยากช็อปได้เลยครับได้เลยค่ะโอเคมานี่คืออะไรอะพานี่เลยครับอุโมงค์ความเป๊ะความปังนะครับทุกคนเดี๋ยวนะคือช่วงนี้คือแบบอุโมงค์มาแรงมากทุกคนจะบอกว่าข้อดีของการถ่ายรูปในอุโมงค์คือ1แสงสวย2เราดูผอมแล้ว3ก็คือแบบว่าไรแบบสิ่งรบกวนรอบข้างคือสวยปังมากอันนี้ไม่ไว้ทําอะไรถ่ายรูปหรอใช่แล้วครับผมแล้วก็แบบว่ามีแบบว่าให้สแกนด้วยนะคะผมอ๋อเหรอมีเป็นสแกนเนี่ยหรอโอเคงั้นดิฉันเข้าไปเลยนะอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับใช่แล้วครับผมโอเคค่ะเป็นไงครับนี่ค่ะได้มาถ่ายรูปพี่อ้อยถ่ายรูปหน่อยขออนุญาตเล่นอุโมงค์นิดนึงดีมั้ยดีป่ะจริงเหรอบอกว่าสวยไม่ได้เลยนะนี่เดินนะเดินใหญ่เลยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อย Let me see Thailand เฮ้ยอุ๊ยทุกคนก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปแบบว่านี่ขนาดถ่ายแบบไวๆนะยังไม่ได้แบบว่าปรับส่งปรับแสงได้ๆอ่ะต่อค่ะยังไงเราถ่ายอย่างเมื่อกี้ถ่ายอย่างเมื่อกี้สวยๆงามครับผมนะครับก็เป็นแบบว่า
นี่ครับคุณฤทธิ์คุณฤทธิ์ใช่ครับอันนี้คือใช้แบบว่ารับรองครับช่วยชีวิตนะเป๊ะตลอดเวลาครับผมโอ้ยไปก็คือหมายถึงว่าอันนี้คุณเจพยายามที่จะให้จี้มาสักการะไซใหญ่มาตรงนี้เลยสวัสดีค่ะดิฉันขออนุญาตซื้อไซนี้อ่ะโอเคอันนี้มาปุ๊บถ่ายรูปเล่นเสร็จแล้วทำไงต่อถ่ายรูปเล่นนะครับพอถ่ายรูปเล่นเสร็จแล้วปุ๊บนะนะครับเราก็จะไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับคุณจีจี้อ๋อโอเคค่ะได้เลยค่ะเอาแล้วอย่างงี้แบบว่ามีแบบให้แบบแล้วสมมติถ้าเราถ่ายอย่างเงี้ยแล้วเราอัพลงแล้วเราได้อะไรไหมนะครับจริงๆแล้วครับถ้าสมมติว่าลูกค้านะครับแบบว่าอยากลองนะครับผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะมีแบบว่าแซมปิ้งนะครับชิ้นเล็กๆนะครับผมที่เป็นให้ได้ใช่ครับผมแต่ว่าขออะไรให้ได้หมดเลยว่ะ คุณเจนี่ดีนะ คุณเจนี่ดีนะโอเคแสดงว่าหมายถึงพอดิจิมาปุ๊บแล้วอาจจะมาถ่ายรูปเล่นตรงของดับเบิลแวร์คือหมายถึงว่าเราโพสต์ของตัวที่เป็น IC ฟิลเตอร์ของตัวไมโครเอเซนส์ไปแล้วแล้วเราก็ได้น้องซาเช่ที่เป็นตัวทดลองไปแล้วแล้วเสร็จแล้วพอเล่นลองพื้นแล้วเรามาถ่ายหมุนฟูลเทิร์นกันตรงนี้เล่นๆแล้วเราโพสต์ขึ้นไปก็ยังจะได้ทดลองตัวที่เป็นลองพื้นไปอีกใช่ครับผมน่ารักมากน่ารักมากโอเคอ่ะไปต่อค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณเจพาจีจี้ไปเลยครับผมมาค่ะสวัสดีสวัสดีเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วทุกคนจำได้ไหมเราเจอกันทุกที่ที่มีงานศิลป์นะคะงานอาร์ตนะคะเดี๋ยวเรากลับมาแวะคุยเดี๋ยวขออนุญาตช้อปปิ้งก่อนโอเคค่ะอย่างที่เจบอกนะคะว่าดูอะไรเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าซื้อยอดเลยละ 6,900 บาทนะครับโอเครับไปเลยชุดของขวัญเดี๋ยวก่อนนะเท่าไหร่นะ 6,900 6,900 ใช่ครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราช้อปปิ้งไปประมาณ 6,100 แล้วเนาะ 6,000 กับ95บาทประมาณนั้นใช่มั้ยครับผมเดี๋ยวคุณเจแป๊บนึงออม seriously เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือเมื่อจี้ซื้อ Micro Essence 1คือได้ของขวัญในตัวของเขาเองไปแล้ว3ชิ้นนะ3ชิ้นใช่ครับผมแล้วก็ถ้าซื้อตัว Double Wear ก็ได้ของเขามาเองมาอีก3ชิ้นอันนั้นยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะรวมเป็น6ชิ้นแล้วนะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นหยิบอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสมมุติลิปแท่งหนึ่งลิปแท่งหนึ่งลิปแท่ง 1,400 นะครับ 1,400 นี่ลด 10% นะได้ลด 10% ได้อยู่ได้อยู่260นะครับผม260นะก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับเพิ่มอีก1ชุดเลยทีเดียวสเต็ป 6,900 บาทนะทุกคนใช่แล้วครับกี่ชิ้นคะเนี่ย1 2 3 4 5 67ชิ้นครับผม7ชิ้นครับอุ๊ยประกอบไปด้วยมีอะไรบ้างอ่ะนี่มีประกอบไปด้วยนะครับทินเมนต์โลชั่นนะครับในรุ่นของ Revitalizing Supreme โอเคเป็นตัว Supreme Plus ครับผม Advanced Nail Repair ที่เป็น Intense Reset Concentrate นะครับแล้วก็ Advanced Nail Repair นะครับผมตัว NR เนาะใช่แล้วครับ Advanced Nail Repair Eye Superset Complex นี่ก็คือได้เบิ้ลเหมือนได้เบิ้ลใหม่ชุดนึงคุ้มสุดๆนะครับแล้วก็จะเป็น Moisturizer นะครับที่เป็น Supreme Plus นะครับ Use Power Soft Cream นะครับแล้วก็มากับลิปสติกนะครับสีที่แบบขายดีมากๆเดี๋ยวคุณซีลองดูนะครับสีริเบลเลียสโรสนะครับผม Rebellious Rose ใช่ไหมครับผมเบอร์สี20นะคะ Rebellious Rose อุ้ยอันนี้ไซส์เป็นฟูลไซส์เลยทุกคนใช่ครับผม Rebellious Rose นะคะ420เด้อคือแถมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหรือว่าให้ของขวัญเนี่ยของขวัญก็ไม่ได้ว่าใหสีที่แบบเราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยให้สีที่เป็นเบสเซลเลอร์เลยใช่แล้วครับปังมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าช็อปนะคะใดๆก็ได้ใน Estée Lauder นะคะคือก็จะให้ครบ 6,900 บาทหลังจากที่ลดแล้วใช่ครับนะหลังจากลด 10% แล้วนะคะจะได้เซตของขวัญ7ชิ้นนะและถ้าเกิดใน 6,900 นั้นเรามีตัว Micro Essence ขวดใหญ่200 ml นะคะเราจะได้ตัวนี้ที่เป็นตัวของขวัญของเขาไปแล้ว1นะคะ3ชิ้นนะคะและก็ถ้าเกิดว่า1ใน 6,900 บาทนั้นดันมีตัว Double Wear Stay in Place ไปนะคะก็จะได้ของขวัญเพิ่มของเขาไปอีก3ชิ้นเพราะฉะนั้นรวบตึงแล้ว7 10แม่ของขวัญทั้งหมด13ชิ้นคุ้มมากครับยังไม่พอเท่านั้นนะครับยังอีกยังไม่พอเท่านั้นนะครับเอาพี่ออยเอามาให้เลยอันนี้นี่มาครับคุณค่ะได้เห็นความเต็มพี่ออยนี่ก็เป็นสายแบบสายถมเป็นคนชอบถมนี่ยังไม่พอเท่านั้นนะครับถ้าช้อปปิ้งนะครับจนถึงยอดลดแล้วนะครับ 8,500 บาทนี่เลยครับคุณจี้รับไปด้วยนะครับอีก1ใบนะครับผมมินิลักเกจหรอทุกคนก็บอกว่ามันเป็นมินิทรังลักเกจทรังอย่างนี้นะหมายถึงคือไม่ใช่ว่าแบบจี้ต้องเทอันนี้แล้วมันได้อันนี้ไม่ใช่คือได้ไปด้วยกันได้ไปด้วยครบเท่าไหร่นะยอดลดแล้ว 8,500 บาท 8,500 ก็คือเพิ่มจาก 6,900 เป็น 8,500 ก็คือสมมติว่าถ้าเราหยิบ ANR เพิ่มอีกขวดนึงเลยมันน่าจะถึงถึงแน่นอนมันน่าจะถึงเพราะฉะนั้นนะคะก็ครบพร้อมเลยค่ะ
สเต็ปตั้งแต่บำรุงนะคะไปจนกระทั่งถึงเมคอัพนะคะแล้วก็เตรียมการบำรุงนั้นก็คือตัวไมโครเอเซนส์สูตรใหม่ในวันนี้ ANR แน่นอนก็คือตัวที่เป็นตัวเซรั่มจริงใช่แล้วก็เลยมาเป็นดับเบิ้ลแวร์เซนเพลสนะคะพร้อมออกจากบ้านค่ะหมดนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าหยิบอันนี้มาเราต้องเทนะเปล่าแต่หยิบอันนี้มาเปิดแล้วก็เทลงด้วยเทลงนะเทลงไปด้วยเลยครับผมทั้งหมด14ชิ้นใช่แล้วค่ะบอกแล้วครับเห็นไหมครับว่าในมากนะโปรโมชั่นน้ำหงน้ำหอมร่วมมาร่วมครับน้ำหอมก็ร่วมเผื่อบางทีแบบเฮ้ยที่ฉันแบบมีแบบไอเทมแบบว่าตัวบำรุงเยอะแล้วอะไรเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะขาดเอาอะไรดีเอาอะไรน้ำหอมเขาก็มีน้ำหอมหอมมากแม่จริงๆคือชอบตัวที่เป็นตัวเพลชเชอร์มากๆมากๆเป็นอะไรที่ลูกค้าเนี่ยนะครับชื่นชอบมาอย่างแบบว่ามาอย่างยาวนานใช่ค่ะสุดๆอ่ะมีคำถามค่ะคุณบอลกับคุณปางบอกว่าเย่ๆวันนี้มาทักไลฟ์คุณจิ๊ดอ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีพร้อมกระเป๋านะดุดดังเป็นของตัวเองแล้วดุดดังเป็นของตัวเองแล้วแล้วนี่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะคือบอกเลยว่าอ่ะขออนุญาตเอานี้ออกก่อนนะคะอันนี้คือยังไม่ได้รวมของสารตั้งต้นเลยนะคืออันนี้คือหมดนี่คือโอลี่ของขวัญด้วยขออนุญาตขอสารตั้งต้นค่ะมาค่ะนี่คือตัวแทนสาวงามตัวจริงนะคะก็คือไมโครเอเซนส์นะคะสูตรใหม่แบบอัปเกรดนะคะ1แล้วก็ตัว Double Wear Stay in Place อีก2นะคะพี่อ้อยค่ะขอขวด ANR มาเลยค่ะไม่หยิบไม่ได้จริงๆนี่นะคะหมดเนี้ยอ่ะแล้วหมดสมมติถ้าจี้ซื้อหมดนี้จริงอยากทราบราคาเลยสมมติว่าแบบจะซื้อละอ่ะเดี๋ยวเราบวกราคาเต็มก่อนดีกว่านะคะบวกราคาเต็มไมโครเอเซนนะครับ 4,700 บาทครับ 4,700 บาทค่ะบวกกับ Double Advanced Night Repair นะครับถ้าเป็นไซส์ 50L 4,750 บาทครับ 4,750 ครับผมแล้วก็รองพื้น Double Wear Same Pace นะครับ2,050 บาทครับ 2,050เป็น 11,500 บาทใช่ครับแล้วก็ลด 10% เลยลดกดลด 10%13,350แน่นอนมันจะแตะเทีย 8,900 นะคะ 8,500 เลยครับ 8,500 ได้หมดนี้นะคะได้หมดนี้เลยกวาดไปเลยหรือบ้างได้ด้วยได้ด้วยกระเป๋าวางอีกนิดเดียวนะคะหรือซื้อเพิ่มอีกนิดนึงนะคะจะได้น้องพอกลับไปบ้านเอาไม่ได้หรอไม่ได้บอกขอเป็นทับสเปนเดอร์อะไรอย่างงี้มีคำถามค่ะคุณบอกว่ามาไม่ทันผลิตภัณฑ์ครับก็เลยอยากรู้ว่าถ้าผู้ชายผิวมันควรใช้สูตรไหนดีเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาซื้ออโอเคเลยได้เลยอันนิดนึงกลับไปให้กลับไปให้เรากลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับผมถ้าแบบว่าผู้ชายผิวมันนะครับแนะนำเลยนะคะว่าเป็นสูตรนี้เลยครับผมไมโครเอเซนนะครับทรีทเมนต์โลชั่นนะครับวิสซากุระเฟอร์เมนต์ครับผมเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติที่ช่วยควบคุมความมันนะครับเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยบางเบานะครับเขาจะช่วยเรื่องการปรับสมดุลนะครับน้ำและน้ำมันในผิวนะครับให้มีความสมดุลและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนี่เลยไงโอ้โหรับถามมาได้ถูกเวลามากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณผู้ชายนะคะที่ถามเข้ามาว่าผิวมันแนะนำตัวไหนเป็นตัวนี้เลยค่ะถูกต้องเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เลยตอนก่อนที่เราจะมูฟไปดูรองพื้นกันเนี่ยคุณเจบอกเลยว่าสำหรับคุณที่มีปัญหาเรื่องความผิวมันผิวธรรมดาไปสู่ผิวมันเนี่ยใช่แล้วครับใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเนื้อเขาจะมีความบางเบามากกว่าใช่แล้วครับผมเหมาะสมกับผิวเรามากกว่าและเขาก็อย่างที่บอกว่ามันมีทั้งที่เป็นดับเบิ้ลแบเรียร์ก็คือประการ2ชั้นใช่แล้วครับนะคะทั้งปกป้องแล้วก็ป้องกันนะคะและที่สำคัญที่สุดคือเขายังช่วยเรื่องของการแบบลดการระคายเคืองผิวใช่แล้วครับผมแล้วก็สร้างสมดุลผิวนะครับสร้างสมดุลผิวใช่แล้วครับแล้วเนื้อเย็นฉ่ำสบายนี่ทุกคนเนี่ยนี่จริงๆลงไปนะผิวนะรองพื้นกลายรองพื้นก็คือกลายเป็นผิวเราแล้วแล้วฝั่งนี้เนี่ยค่ะทั้งสองฝั่งคือจริงๆลงตัวไมโครเอเซนส์ทั้งคู่นะคะดีงามปังมากคืออันนี้คือเกิดจากการลงไมโครเอเซนส์ต่อด้วย ANR ฝั่งนี้มีรองพื้นฝั่งนี้ไม่มีรองพื้นแต่ผิวก็แบบใสแบบฉ่ำมากจริงๆสิ่งที่อยากรู้ดอกต่อไปนี้คือคืนนี้ใช้แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาผิวจะเป็นยังไงผิวนะคะก็คือง่ายๆเลยนะครับตื่นขึ้นมานะครับคือจากที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับบอกจะมาว่าตื่นขึ้นมานะพี่ลองแบบยังไม่ล้างหน้าอะไรเงี้ยดูกระจกก่อนเลยครับลองจับที่ผิวดูผิวจะนุ่มนะครับผิวจะนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นขึ้นนะครับผมมาจริงแล้วก็แบบโอ้โหแล้วโดยเฉพาะแบบมาดูกับตัวที่เป็นสเต็ปโปรโมชั่นเขานะทุกคนได้ของแบบกระบุงโกยขนาดนี้ยังไม่ต้องช็อปถึงหมื่นเลยอ่ะช็อปหลักพันก็คือได้แล้วก็คือหลักอยู่ที่ 8,500 8,500 แต่ 8,500 บางคนอาจจะมี ANR ที่แบบเฮ้ยเคยตุนมาตั้งแต่โปรครั้งก่อนหรืออะไรอย่างงี้นะหยิบอย่างอื่นเพิ่มไปให้มันถึง 8,500
ก็ได้ของแบบว่าทุกคนแบบเป็นเซตใหญ่ขนาดนี้ใช่แล้วบอกเลยแล้วทุกคนที่เป็นสาวกของ Estée Lauder ที่เคยได้ไปบอกเลยว่าทุกตัวที่ได้ไปคือได้ใช้หมดใช่เพราะมันล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่เราใช้อยู่แล้วอ่ะใช่ครับใช่ไหมพี่อ้อยจริงๆของจีๆนะมีครั้งหนึ่งแบบว่าได้ตัวเครื่องนวดหน้ามาแล้วมันต้องแอคทีฟกับตัวที่มันเป็นพวกแบบเอสเซนส์โลชั่นตัวของเขาแต่พอดีว่าใช้จนหมดก็หยิบไมโครเอสเซนส์มานะก็ใช้ได้คือแบบทุกคนคือแบบทุกตัวคือเป็นตัวที่แบบว่าเป็นไอเทมที่แบบใช้เถอะยังไงผิวก็รอดไปเจออะไรมาไปพังมาจากไหนอะไรยังไงนะคะคือแบบแน่นอนพอมาเจอไมโครเอสเซนส์บวกด้วย ANR บอกเลยค่ะว่าผิวคือแบบว่าตอบสนองเราดีมากผิวแบบตอบแทนบุญคุณเราดีมาก สุดๆอ่ะแล้วมาในราคาที่คุ้มค่ามากด้วยใช่แล้วครับผมสุดท้ายท้ายสุดยังไงต่อถ้านะคะคุณซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งไมโครเซนนะครับหรือนะคะเป็นรองพื้นดับเบิลแวร์เซนเพจก็ตามทีนำมาเพจนะครับลวดลายที่แบบน่ารักน่ารักนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับผมมากเลยทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนำตัวนิดนึงนะคะ อีกรอบนึง เจอกันบัดแทบทุกงานเลยสวัสดีครับหยกนะครับก็วันนี้มาทำหน้าที่เป็นช่างฝีมือในการเพ้นตัวลายให้คุณค่ะดิจิเชื่อมากเลยค่ะว่าบอกว่างานจากคุณหยกเนี่ยนะคะคือแบบว่าสวยฉ่ำแล้วคือแบบว่าอลังการทุกงานบิวตี้มากๆและนี่ขออนุญาตให้ดูงานค่ะนี่คืองานเพ้นของคุณหยกในครั้งนี้นะคะ My God ทุกคนคือจริงจังมากเลยคือดิฉันนึกว่าเป็นขวด Limited Edition ออกใหม่ด้วยนะ คือแบบนางความจริงจังของการเพ้นของคุณโยกนะจ๊ะบอกเลยว่านี่ก็คือแบบว่าอีกนิดเดียวเป็นศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งแล้ว นะคะเจอทุกงานจริงๆอันนี้นะคะสำหรับตัวลายที่เป็นตัว Micro Essence ตัวสูตรคลาสสิกและตัวนี้ซากุระอ๋อก็มีแบบมีกลกิโมโนลงมาด้วยต่างๆดอกซากุระตัวนี้ก็คือสามารถทำได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะผมเพิ่มเติมคุณหยกอยู่ทุกวันไหมเพิ่มชื่อได้ได้เลยมีตัวอย่างไหมคะนี่มาใช่นี่นะครับก็มีรุ่นลายนี่เนี่ยก็มีรุ่นลายข้างๆนะคะมีลายแบบซัมเมอร์มีเป็นแบบสปาร์กิ้งเป็นแบบว่าลายหัวใจแล้วก็เป็นชื่อต่างๆนะคะก็ได้เลย your name อะไรอย่างนี้นะคะได้เลยค่ะหรืออยากจะร้อยเรียงบทกลอนนะคะก็นำบทกลอนที่ท่านชื่นชอบมานะคะซื้อประมาณ4ขวดได้ไหมได้ต่อได้ต่อเป็นกาบยานีประมาณนั้นนะคุณหยกก็จะอยู่วันที่2 4นะครับ78ถูกต้องไหมครับ2 4 78ใช่ครับผมโอเควันเว้นวันนั่นเองไม่เว้นวัน2 4 78เสาร์อาทิตย์โอเคใช่ไหมก็คือจะเป็น2 4โอเคแล้วก็78โอเค78ก็คือเสาร์อาทิตย์วันที่4ก็เป็นวันหยุดครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราวันที่2เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเจอคุณหยกได้ทีวันที่4ใช่ก็คือวันหยุดนะที่วันฉัตรฉัตรมงคลฉัตรมงคลนะดิฉันทำท่านี่คือแบบเหมือนแบบโคโรเนคือแบบในคือปฏิทินมาเห็นโคโรเนชั่นเดย์ใช่มั้ยวันฉัตรมงคลนะคือวันที่4แล้วก็วันที่7วันที่8คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะได้เลยค่ะจริงๆแล้วถ้าแบบว่าใครที่เป็นแบบว่าแบบที่ช็อปที่พารากอนบ่อยๆมาปุ๊บนะก็จะต้องมีคอลเลกชันที่แบบว่าเป็นฝีไม้ลายมือของคุณหยกเนี้ยมาแบบไม่ต่ำกว่าแบบ10ชิ้นแล้วล่ะเอาจริง ครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะฟาดไปเลยค่ะทั้งลายนี่ลายอะไรเป็นพลูหรอเป็นลายแบบบับเบิ้ลเป็นเอลิเมนต์ของน้ำครับโอ้เป็นเอลิเมนต์ของน้ำนี่ไงเห็นไหมเป็นแบบเหมือนบับเบิ้ลใช่เข้าคอนเซปต์ของไมโครเอสเซนส์เนี่ยนะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยซะจนนึกว่าเป็นอีนี่นะนึกว่าเป็นขวดลิมิเต็ดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรซากุระนะคะก็ขอให้วาดเป็นอย่างนี้ได้เลยน่ารักมากไม่มีใครใส่เพิ่มเติมด้วยนะคะขอบคุณหยกมากนะคะจริงงานดีงานศิลปาชีพมาก อะไรอย่างนี้นะคะโอเคถ้างั้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับวันนี้จริงๆก็พาดูทั่วแล้วเนาะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับขอฝากนะครับผมวันที่2ถึงวันที่8นะครับผมมานะครับที่ Hall of Fame นะครับสยามพารากอนนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามาช้อปปิ้งนะครับวันที่2ถึง8โปรโมชั่นก็ดีนะครับแถมนะครับยังได้ในเรื่องของการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงผิวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลือกเฉดสีรองพื้นก็ได้แล้วที่สำคัญได้มาสัมผัสตัวเนื้อไมโครเอสเซนส์สูตรอัปเกรดใหม่ก่อนใครด้วยใช่แล้วครับผมทั้งสองสูตรเลยเดี๋ยวคุณจะมาสัมผัสความฟินด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอทั้งคุณเจนะคะเจอทั้งน้องพอลนะคะเจอทั้งคุณโยกนะคะเจอกันทุกคนที่เราบอกว่าได้เจอกันในวันนี้เลยทุกคนแบบว่ามาปุ๊บแล้วฟินมากเหมือนแบบมาบ้านเพื่อนอีกแล้ววันนี้ครับผมจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามที่เป็น
ซาวอคเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยจริงๆมาครั้งนี้นะคะคือแค่เห็นก็รู้สึกเย็นฉ่ำแบบมากแล้วมาเห็นเซตของขวัญโอ้โหทุกคนครั้งนี้นะคะไม่ต้องรอให้มานิ้งหน่องหน้าบ้านเลยขนกับเองเลยจ้ากรุบๆจุกๆนะคะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ยินดีขอบคุณคุณเจมากเลยนะคุณจีค่ะสนุกมากเลยวันนี้พาแบบว่าต้อนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับขับสู้พาลองพาเล่นนะคะตรงจุดต่างๆและอย่าลืมนะสุดท้ายเราไปเดินฟูลเทิร์นกันตรงอุโมงค์ดับเบิ้ลแวร์อะไรแบบนั้นนะคะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะทุกคนขอให้เย็นชุ่มฉ่ำกันนะคะตลอดเลยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ